คุณสุทธิวัฒน์คุณชุติมาคะช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางสำนักพระราชวังก็ได้มีการให้ประชาชนที่เข้าไปกราบถวายสักการะพระโกศลพระบรมศพภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นนะคะเข้าไปแต่ละรอบนั้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะประชาชนนั้นไม่ต้องรอคิวนานและสามารถเข้าไปได้อย่างทั่วถึงค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะประชาชนยังคงทยอยเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อรอคิวเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยมีท้ายแถวนะคะยาวถึงบริเวณหน้าศาลฎีการะหว่างรอในแถวก็มีจิตอาสาคอยให้บริการอำนวยความสะดวกทั้งน้ำหวานน้ำดื่มแอมโมเนียยาดมและลูกอมรวมถึงนวดผ่อนคลายซึ่งมีผู้พิการทางสายตาจากร้านนวดแผนไทยที่เจ้าของร้านได้ปิดร้านนวดช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นำหมอนวดกว่า10คนที่ล้วนสมัครใจมาให้บริการประชาชนฟรีซึ่งแต่ละวันมีผู้รับบริการประมาณ100คนตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 20:00 น.ซึ่งทุกคนเต็มใจและไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดูแลผู้พิการและส่งเสริมให้มีอาชีพมีรายได้ไม่เป็นภาระกับผู้อื่นวันนี้เรามานวดเนี่ยเรามานวดเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วปิดร้านนานเราปิดร้านมานานกว่า7วันแล้วค่ะเราเต็มใจมากันซึ่งว่าหมอคนพิการด้วยสายตาเราภูมิใจที่เรามากันค่ะสำหรับประชาชนที่เครื่องแต่งกายไม่พร้อมก็มีจุดให้บริการเปลี่ยนชุดสุภาพทั้งกระโปรงกางเกงสแล็กสำหรับผู้ชายและรองเท้าหุ้มส้นซึ่งเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 300-400 คนต่อวันส่วนวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้มาใช้บริการแล้วประมาณ60คนโดยจะปิดให้บริการในเวลา 21:00 น.ค่ะเจ้าหน้าที่นะครับคอยสำรวจว่าใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับก็จะได้รับบัตรคิวจากทางบูธนะครับเพื่อมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่จุดบริการของเราก็มีแบบประชาชนนะครับแบบขี่ก็ได้ที่สามารถแสดงตัวตนได้นะครับก็มาลงทะเบียนไว้ขอชื่อขอเบอร์โทรจดรายละเอียดไปว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับพอใช้บริการเสร็จเข้าไปสักการะพระบรมศพเสร็จก็กลับมาที่เราเอาชุดมาคืนรับบัตรประชาชนกลับแค่นั้นครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามรับฟังการดำเนินงานของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยที่ท้องสนามหลวงโดยได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันทำงานดูแลประชาชนอย่างดีรวมทั้งการจัดระเบียบความเรียบร้อยพื้นที่ท้องสนามหลวงการจัดการจราจรการรักษาความสะอาดและการดูแลสุขภาพประชาชนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังยอมรับนะคะว่ากังวลเรื่องการจัดระเบียบเพราะไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่เวลานี้ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการกักตุนอาหารและบุคคลที่เข้าพักอาศัยบริเวณท้องสนามหลวงจึงอยากให้เจ้าหน้าที่กวดขันเรื่องดังกล่าวด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในเต็นท์กองอำนวยการพร้อมทักทายและขอบคุณประชาชนที่เดินทางมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่ทุกคนมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปรวมทั้งขอให้อดทนไปด้วยกันแม้จะเสียใจแต่ขอให้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนค่ะและเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถนะครับมาเป็นผู้ประสานงานในส่วนการทำงานค่ะสำหรับประชาชนที่ได้เข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศลพระบรมศพแล้วนะคะก็จะใช้เส้นทางประตูเทวาภิรมย์นะคะเพื่อที่จะเดินทางออกจากพระบรมมหาราชวังค่ะหลายคนนะคะที่เดินทางออกมาก็ใช้เวลาในการที่จะนั่งบริเวณฝั่งตรงข้ามของพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็มองไปที่ยอดของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะโดยบอกว่าเขาต้องการที่จะใช้เวลาอยู่ใกล้กับพระองค์ท่านให้มากที่สุดนะคะและบอกว่าจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะ